ขอเตือนพวกสายเขียวทั้งหลายช่วงที่กลับบ้านกลับช่องเดินทางไกลอย่าได้ใช้กัญชาช่วยเด็ดขาดรับประกันได้ว่าไปไม่ไหนหรอกครับมันจะขับวนไปวนมาครับช่วงที่เดินทางกลับบ้านระยะทางไกลเนี่ยก็จะมีสติติพวกเมาแล้วขับเมาแล้วก่อให้เกิดอุบัติเหตุจริงๆเนี่ยมันมีเมาอีกประเภทนึงเนี่ยคือเมากัญชาคุณรู้ไหมเวลาพีกัญชาไปเนี่ยสมองเนี่ยมันดับหรือว่าเพ้อฝันนะล่องลอยจะสังเกตได้ว่าคนที่พีกัญชาตาจะลอยนะครับแล้วก็ตาเยิ้มนะครับคิดอะไรก็อาจจะช้าดังนั้นขอเตือนพวกสายเขียวทั้งหลายนะครับช่วงที่กลับบ้านกลับช่องเดินทางไกลอย่าได้ใช้กัญชาช่วยเด็ดขาดนึกถึงหน้าลูกเมียนึกถึงญาติพี่น้องไว้นึกถึงพ่อแม่ไว้เดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางโดยกลับสวัสดิภาพอย่าไปพึ่งกัญชาอย่าไปพึ่งเหล้าเมาก็อย่าขับนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันนอกจากจะถามว่าเมาเหล้าหรือเปล่าไอ้เมาเหล้าเนี่ยยังดีนะครับแต่เมาเนื้อเมากัญชาเนี่ยมันก็ตรวจลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าเครื่องมือตรวจที่เกิน 0.2 CBD เนี่ยราคายังไม่มียังไม่มีใครมาตรวจส่วนเมาได้อย่างเดียวนะครับคือเมาลักรับประกันได้ว่าไปไม่ไหนหรอกครับมันจะขับวนไปวนมาครับผมรู้ดีครับไอ้พวกสายเขียวเนี่ยคือพูดง่ายๆว่ายิ้มครับไม่ไปไหนสมมติว่าจะไปอีสานเนี่ยขับวนนะถึงสระบุรีก็เก่งแล้วครับเผลอๆจะขับกลับมากรุงเทพอีกเพราะไอ้พวกเมาเนื้อเมากัญชาเนี่ยมันขี้กลัวมันหวาดระแวงนะครับขี้ตกใจกลัวจึงขอเตือนเลยอย่าได้เมาเด็ดขาดนะกลับบ้านซะดีกว่านะจะได้มีความสุขแล้วค่อยมาเจอกันใหม่หลังสงกรานต์มันแน่ๆ